ดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนกันนะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการนะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนนี้เราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์บวกขึ้นมาถึง600กว่าจุดทีเดียวนะครับแต่ช่วงเช้าของวันนี้หุ้นไทยก็บวกตามขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันล่าสุดบวกแล้ว 7.57 จุดนะครับเซ็ตอินเด็กซ์กลับขึ้นมาอยู่แถวๆ 1,648 จุดหลังจากก่อนหน้านี้มีบางช่วงจังหวะที่เราหลุด 1,600 จุดไปบ้างเหมือนกันนะครับNasdaq ครับเมื่อคืนนี้ก็สดใสบวกขึ้นมาได้ประมาณ200จุดครับราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวบ้างแต่ต้องจับตานะครับที่ผ่านมาเป็นขาลงราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่าสุดนั้นสักประมาณเกือบ59เหรียญต่อแบเรลครับส่วนราคาทองนะครับวันนี้ 19,550 บาทสำหรับทองรูปพรรณครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองกันครับนักวิเคราะห์จะมีการประเมินภาพของการลงทุนในระยะต่อไปอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับคุณพลเทพวงหน้าผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบล.ไอร่าให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เรามองตลาดหุ้นยังไงบ้างช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแล้วคือธันวาเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายเยอะเหมือนกันครับก็คือว่า2วีคแรกของเดือนธันวาเนี่ยมันแน่นไปด้วยอีเวนต์ต่างๆครับครับแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของเทคนิคอลเรื่องของโฟลว์เนี่ยคือผมพูดง่ายๆคือว่าอย่างนักลงทุนต่างชาติเนี่ยครับผมซึ่งทั้งปีเนี่ยเขาเป็นผู้ขายหลักใช่ครับเกือบ300,000ล้านเลยเหมือนกันเนี่ยขายถล่มทลายตลอดโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยธันวาเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ก็จะหยุดพักผ่อนครับพักช่วงปลายปีกันถูกต้องฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเราไปดูเม็ดเงิน LTF IMF เนี่ยที่มันจะเป็นจะต้องเข้าเป็นธรรมชาติเขาใน2เดือนเนี่ย2เดือนสุดท้ายก็สักประมาณ 30,000 ล้านเป็นอย่างน้อยเนี่ยซึ่งจะทำให้นักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยซึ่งเขาแอคทีฟอยู่แล้วมาตลอดปีนี้เขาซื้อไปประมาณ 170,000 ล้านเนี่ยเขาก็ต้องซื้อเข้ามาก็เลยเชื่อว่าตรงนี้ก็จะประคับประคองตลาดไปได้นะครับในช่วงธันวาเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพแต่ยังไม่ถึงกับมองว่าจะขึ้นอะไรเยอะๆถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันมีปัจจัยที่ต้องคอยดูผลลัพธ์อะไรซึ่งสำคัญด้วยนะครับอย่างเมื่อคืนก็ถ้าเป็นพาวเวลเนี่ยพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ดีนะครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยเขามองว่าอีกสักพักใหญ่ๆนี่แหละถึงจะจุดที่เป็นถึงจุดที่เรียกว่าเป็น neutral rate ก็คือจุดที่เหมาะสมสำหรับดอกเบี้ยพาวเวลคือประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับเขาพูดเรื่องดอกเบี้ยครับแต่พอเมื่อคืนเนี่ยซึ่งมีสุนทรพจน์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่เป็นอยู่มันเข้าใกล้จุดที่เหมาะสมแล้วครับก็เลยกลายเป็นว่าภาพไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าตั้งแต่พาวเวลพูดไปเนี่ย2เดือนที่แล้วเนี่ย S&P ก็ลงมาหนักใช่เมื่อคืนนี้ก็เลยหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถามว่าตลาดคาดการณ์เรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างนะครับก็คือว่าเทรดเดอร์นะครับซึ่งสะท้อนความคาดการณ์เขาไปใน Fed Fund Future เนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาคาดแค่ว่ามันจะขึ้นสักครั้งหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ธันวาเนี่ยขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าใน dot plot เนี่ยก็คือในรายงานการประชุมเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะขึ้นสัก3ครั้งในปีหน้านะครับซึ่งก็ต้องคอยดูเพราะวันนี้ก็มีอีเวนต์สำคัญอีกเหมือนกันนี่คือว่าทาง Fed ก็จะออกบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดออกมาซึ่งต้องมาจับตาเรื่องของดอทพลอตเนี่ยแหละว่าจะเป็นไปตามที่พาวเวลพูดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยก็ตรงนี้เองเนี่ยผมว่าก็เป็นปัจจัยที่ทุกคนก็กลัวอยู่เยอะนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลงมาก่อนหน้าแล้วเราก็เลยมองว่าดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับอย่างสุดสัปดาห์นี้ก็มีอีกเรื่องใหญ่ก็คือทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่คุยกันใช่คือตรงนี้เนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นการเปิดประตูคุยกันหลังจากที่คุยกันไม่รู้เรื่องมาเป็นหลากหลายเดือนนะครับโอเคแหละภาพในส่วนของสื่อต่างๆเนี่ยมันก็จะมีฉูดฉาดบ้างก็คือลักษณะแบบทรัมป์ก็คือว่าก่อนที่จะไปประชุมอะไรสำคัญเนี่ยเขาก็ออกมักจะทวิตหรือพูดตามสื่อเนี่ยจะบลัฟนู่นบลัฟนี่นะใช่ครับก็ผมใช้คำว่าคู่ๆปลอบๆกันไปแต่ว่าจริงๆต้องไปฟังคณะทำงานนะครับก็คือว่าอย่างคุดโลซึ่งเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเนี่ยก็ออกมาพูดว่าระหว่างนี้ทางคณะทำงานในทุกระดับเนี่ยก็คุยกันอยู่ระหว่าง2ชาตินี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความหวังมากที่สุดแล้วกันผมพูดแบบนี้ครับผมน้ำมันล่ะครับช่วงที่ผ่านมามีช่วงจังหวะของการลงไปอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือผมว่าแบ่งเป็น2เรื่องคือเป็นเรื่องของระยะสั้นจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยลบที่มันน่าจะขจัดไปได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าตอนแรกสุดเนี่ยคนก็กลัวกันว่าอิหร่านหายไปเนี่ยตัวของซัพพลายจะหายไปปรากฏมันไม่หายเพราะว่ามันมี8ชาติที่ได้รับการอนุมัติให้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านต่อไปได้ครับผมก็เลยน้ำมันในส่วนนี้ก็เลยยังอยู่
แต่ว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาจากรายงานของไทยออยล์นะครับที่เราพยายามติดตามดูก็พบว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีน้ำมันที่ส่งออกมาจากอิหร่านเลยครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าส่วนนี้ก็จะค่อยๆหายไปจากตลาดนะครับแล้วก็ในวันที่6นะครับพฤศจิกาก็มีการประชุม OPEC Plus นะครับ OPEC Plus ก็คือ Plus รัสเซียนั่นเองเนี่ยก็เชื่อว่าภาวะราคาน้ำมันอย่างเงี้ยผู้ผลิตน้ำมันคงไม่แฮปปี้แน่ๆนะครับแน่นอนว่าเขาคงจะมีการโปรเจกต์กันว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะลดกำลังการผลิตเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยทางตลาดคาดกันว่าจะลดสัก 1.4 ล้านบาร์เรลต่อครับครับก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับจากต่างประเทศมาดูประเด็นในบ้านเราบางช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจน่าติดตามบ้างครับผมว่าสิ่งที่ทางโบรกเกอร์ต่างๆและนักลงทุนติดตามก็เรื่องของเลือกตั้งครับผมว่าสัญญาณง่ายๆที่ผมพอจะสังเกตได้ก็คือข่าวที่เราจะได้ยินว่ามีการท่านนั้นท่านนี้นักการเมืองนะครับก็ย้ายพรรคไปครับนู่นนี่นะครับตรงนี้เองเนี่ยมันสะท้อนว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเรียบร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำหมายความว่าเขายอมรับกติกานะครับแล้ววันนี้เขายอมรับกติกาการเลือกตั้งที่เป็นอยู่งั้นเลยผมก็เลยเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นไปด้วยดีอันนึงก่อนนะครับอันนี้ก็จบไปละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามเหมือนกันว่าคือก่อนหน้านี้กนง.ก็มีการออกมินิมาเหมือนกันก็คือตัวของบันทึกการประชุมเนี่ยก็มีเวิร์ดดิ้งที่คล้ายๆเฟดเหมือนกันครับเป็นบทดิ้งก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างฮอกเกจเหมือนกันก็คือว่า อยากรักษาระดับ policy space ในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเขาขึ้นเราก็อาจจะต้องพิจารณาขึ้นตามด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือท่านก็ได้บอกว่ามาตรการต่างๆที่ได้ทำไปนะครับเช่นในเพิ่มเงินดาวนะฮะที่เคยได้ยินกันเนี่ยคือยังไม่พอก็คือว่ามันไม่สามารถจะรักษาเสถียรภาพทางระบบได้นะครับแล้วก็ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยก็ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงที่ต่ำไปแล้วก็พอไปดูคะแนนการโหวตนี่คือ4-3มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนแรก5-1แล้วก็ขยับมาล่าสุดเป็น4-3แล้วใช่ครับก็เลยเชื่อได้ว่าคือเราคงไม่ได้อยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ไปอีกได้นานเท่าไหร่ผมพูดอย่างนี้นะครับก็ต้องตัดตาดูเหมือนกันครับแล้วแบบนี้เราแนะนำเรื่องการลงทุนยังไงบ้างครับคือผมก็เชื่อว่าตรงนี้เองเนี่ยเราหลีกหนีไม่ได้ที่ต้องเล่นสิ่งที่เรียกว่า domestic play ครับก็คือหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากต่างประเทศเท่าไหร่นะครับครั้งนี้เราก็เลือกเป็นหุ้นกลุ่ม ICT นะครับก็แนะนำเป็น True นะครับครับมูลค่าเหมาะสมเราประเมินไว้8.10 บาทนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างสิ่งที่น่าสนใจคือในอดีตนั่นเองเนี่ยคือ True เขาอยู่ในสัมปทานสัก 4-5 ปีก่อนครับแล้วก็ระหว่างที่ติดอยู่ในสัมปทานเนี่ยช่วงปลายๆเนี่ยมันปัญหามันเหมือนกันทุกคนดีแท็กก็เคยเป็นก็คือว่าลงทุนอะไรมากๆไม่ได้พอลงทุนปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของตัวเองก็ต้องโอนให้รัฐทันทีดังนั้นในช่วง1-2 ปีสุดท้ายเนี่ยลงทุนลำบากนะครับพอหลุดออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือการเร่งขยายโครงข่ายจนณวันนี้ perception เนี่ยก็ค่อนข้างดีก็คือพอดีพอกับเบอร์1แล้วนะครับแล้วยอดขายเนี่ยมันก็ตามนั้นเลยก็คือว่าล้อไปกับ perception ที่ดีก็คือว่าโต5ปีล่าสุดเนี่ยตัวสักปีละ 9% ครับเราก็เชื่อว่าจะมาถึงจุดที่สเกลเนี้ยมันจะทำให้เขามีกำไรอย่างยั่งยืนได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแล้วเราแนะนำยังไงบ้างสำหรับตัว True นะครับคือสำหรับ True เองเนี่ย Q4 เนี่ยก็คงจะดีขึ้นจาก Q3 ด้วยซ้ำครับนะครับเพราะว่าโมเมนตัมจากการเติบโตอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยที่จะผมจะขยายความก็คือว่ามันก็จะมีรายจ่ายหลายๆตัวเนี่ยที่ปีนี้มันปิดไปละ uh-huh. ก็คือเรื่องของhandset subsidy ที่ตรงนี้มันค่าใช้จ่ายมันตั้งเป็น asset ไว้แล้วก็ทยอยตัดเนี่ย Q4 เนี่ยก็น่าจะตัดทิ้งทั้งหมดปีหน้าก็จะไม่มีรายจ่ายในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในไตรมาสที่2เนี่ยมันก็มีการตั้งค่าใช้จ่ายคดีความในบางคดีไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ asset บางอย่างก็ได้ตัดไปแล้วก็คือภาระทางบัญชีมันไม่มีแล้วนะครับโอเคแนะนำเป็นตัว True นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้8.10 บาทนะครับนี่คือคำแนะนำจากทางคุณพลเทพและบล.ไอร่านะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนครับ